สวัสดีคลิปนี้เราก็จะมาทำตัวหนังสือออกจากเส้นนะด้วยคำสั่งพุชไอ้ดันเนี่ยแหละนะก่อนอื่นก็มาเช็คเวอร์ชันการเวอร์ชันใหม่ลูกศรชี้ขึ้นนะถ้ามันชี้ลงก็กดให้มันชี้ขึ้นเราจะได้โชว์ริบบอนตรงนี้ออปชันนะ general use style เป็นใน office 2016 blackColor icon นะแล้วก็ timeline layer order เป็น layer in the order show on the scene โอเคตามนี้นะเหมือนกันละเริ่มเอาโปรเจกต์เปล่าๆมาอันนึงนี่แหละนะเราก็ตัวหนังสือออกจากเส้นใช่ไหมเราก็ทำเส้นก่อนแล้วกันนะเส้นเนี่ยปกติเราก็ใช้เส้นนี้ไหมเนี่ยทำเส้นคลิกเข้าไปใช่ไหมกดตึ๊กแล้วรอมันรอเราลากเนี่ยยังไม่กดนะกดค้างไว้ลากเป็นเส้นละนี่ดูไม่เห็นเพราะเส้นมันบางใช่ไหมมาตรง property นี่ความหนาเลื่อนไปมันก็จะเห็นหนาแต่นี่มันก็จะมีปัญหาอีกอย่างเห็นไหมเส้นเอียงแล้วเนี่ยดูจากการเส้นตรงy จะต้องเท่ากันแม้ y ไม่เท่ากันให้แนะนำอยากได้เส้นนะทำสี่เหลี่ยมดีกว่านะเอาใหม่เราจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะพอปฏิของสี่เหลี่ยมนี่อยู่ข้างบนนี้เห็นไหมเวลาเราแตะสี่เหลี่ยมปุ๊บข้างบนจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปตามสภาพที่เราแตะให้เอาอันนี้นี่ดีกว่าสี่เหลี่ยมไม่มีขอบนะแล้วก็กดลากเอาเล็กๆดีๆนะนะเส้นเหมือนกันแต่เส้นสี่เหลี่ยมเนี่ยตรงแน่นอนไม่เอียงงั้นลบเส้นจริงไปใช้สี่เหลี่ยมบางแทนนะพอเราได้เส้นแล้วต่อไปก็เป็น text ไปที่ text นะกด text ขึ้นมาถ้าจะเคอร์เซอร์นี่แหละปากกระปายนะหลากลากสร้างให้แตะเส้นอย่างเงี้ยแอบนะแล้วก็พิมพ์สักอย่างหนึ่งเอาเป็น BSDC นะออกมาจากเทคเข้าไปใหม่นะกดฟอนต์มันเล็กไปขอฟอนต์บึ้มๆหน่อยปึ๊บเล็กไปอีกใหญ่อีกปึ๊บเล็กไปอีกพิมพ์เองเลยอยากได้เท่าไหร่พี่เมงเลย250ก็ใหญ่ดีละเปลี่ยนฟอนต์ให้มันอ้วนน่ารักหน่อยนี่อ้วนน่ารักนะจะทำตัวหนังสือออกจากเส้นก็ลักษณะว่าตัวหนังสือโผล่ขึ้นมานะโผล่ขึ้นมากระลงข้างล่างเราเอาโผล่ขึ้นมาก่อนเคล็ดลับคือต้องทำด้านล่างของเทคให้ชิดเส้นไว้นะทางตัวหนังสือเนี่ยไม่เซ็นเตอร์เราก็มาปรับที่นี่เซ็นเตอร์กดเข้าไปเซ็นเตอร์ละให้ตัวหนังสือมันลอยๆหน่อยก็กดตรงกลางนะมันลอยละซึ่งลอยเนี่ยเราปรับได้นะมันเซ็นเตอร์แล้วก็แล้วแต่อยากให้มันออกจากเส้นเยอะอยากให้มันออกจากเส้นน้อยก็ปรับกันไปแอร์นะสวยงามยังเอาโบไทยก็ได้โบวันไม่สวยโบเอาโบนะนี่คือตัวหนังสือออกจากเส้นใช่ไหมเราก็ไปที่ตัวหนังสือจึ๊กๆเข้าไปนะนี่เข้ามาในเทคแล้วสังเกตแท็บตรงนี้เราเข้ามาในเทคแล้วเราไม่ได้อยู่ซีนศูนย์ข้างนอกนะเริ่มมาถึงก็โผล่ขึ้นมาใช่ไหมเราก็ใส่เอฟเฟกต์วิดีโอเอฟเฟกต์ทรานซิชั่นพุชนะเอาเริ่มจาก scene begin นะตอนเริ่ม scene begin คลิกตรงนี้2วิมันจำค่าหลังสุดซึ่งปกติผมก็ใช้2วิตลอด2วินะถ้าอยากได้ยาวก็ไปปรับทีหลังได้นะนี่2วิไอ้วิดีโอนี้มัน5วิเองเหรอเนี่ยเดี๋ยวเอาไปก่อนทำให้เสร็จก่อนก็ได้นะวิธีปรับดู push เนี่ยมันจะมีหลายแบบมันจะมีใช้แบบประตูเป็นประตูนะไซส์สตริป
มี3อย่างแล้วเลือกไซส์แล้วกันใช้ไซส์นะพอเราปรับไซส์เสร็จข้างล่างโหมดเนี่ยมันจะมีหลายโหมดนะขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาซึ่งผมก็จำไม่ได้มันก็ไม่ใช้อะไรนะแต่วิธีการปรับอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติเราปรับเลือกเป็นซ้ายขวาดูไม่ออกขวาซ้ายซ้ายขวาดูไม่ออกปรับท่อมไปท่อมก็ดูไม่ออกอีกใช่ไหมให้เราเลื่อนไทม์ไลน์เนี่ยมาไว้กลางเอฟเฟกต์นะขยับ1วิพออยู่กลางเอฟเฟกต์ละเราจะเห็นละเราจะดูรู้ว่าเฮ้ยมันออกจากข้างบนมีวาเห็นนะอีกอย่างนึง transition level เนี่ยเซตเลขนี้เลขเดียวไปเลย0กับ100นะ directly true ไปนะมันจะเป็นการกลับด้านแต่เลขเนี่ยง่ายๆเข้าใจง่ายคือ0กับ100ไปก่อนนะมี3ส่วนแค่นี้แหละเอ๊ะมีนี่ directly true นะ0ถึง100 size แล้วก็อันนี้ bottom วิธีเลือกเนี่ยมันมีการกดขึ้นมาแล้วเลือกใช่ไหมแต่มีวิธีเลือกอย่างก็คือ double tickจำทิกมันจะวนไปเรื่อยๆนะวนเนี่ยวนไปเรื่อยๆเราจะไม่ต้องไปนั่งอ่านว่ามันบนหรือล่างล่างหรือบนนะจำทิกไปเรื่อยอ่านเนี่ยโผล่จากเส้นแล้วเห็นไหมนี่ครึ่งเอฟเฟกต์ออกมาจากเส้นแล้วก็เช็คซะหน่อยว่ามันถูกทางไหมถูกนะเพราะบางทีไดเรกต์ลีเนี่ยเป็นฟอลเนี่ยมันจะหดเห็นไหมมันกลายเป็นหดนะเป็นทรูมันจะขึ้นนะอันนี้ก็ถ้าเพลย์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นนะโผล่ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆนะสวยงามมากต่อไปจะไปไอ้นี่รู้สึกวีดีโอสั้นเลยสี่เหลี่ยมเหรอเส้นอ่ะเส้น duration เนี่ย5เองเอาสัก20วิแล้วกันนะเส้นนี้อยู่20วิเลยนานดีไหมเทคก็ยืดตามกันไปนะแล้วต่อไปก็ทำเทคยืดลงมาข้างล่างเพลย์ก่อนนะขึ้นมาข้างบน2วิปุ๊บและอีกสักนี่1 2วิใช่ไหมแล้วก็รอสักวินาทีหนึ่งแล้วก็มีเทคอีกอันหนึ่งเลื่อนลงมาข้างล่างเทคแล้วก็เขียนทำไมก็ copy อันบนนี้ก็ได้ copy เทค control C control V นะได้เทคในอีกอันหนึ่งจับมันล่างมาให้ส่วนบนแตกกับเส้นเพราะว่าจะออกจากเส้นนะแล้วเราก็พิมพ์คำใหม่เอาเป็นนะฟรีโอ้ยฟอนต์เริ่มเลยเข้าไปข้างในแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ได้พิมพ์เอาเป็น90ฟรีวีดีโอเดี๋ยววีต้องใหญ่ใหญ่วีดีโออีดิเตอร์ก็แตะออกมาแตะเข้าไปใหม่นี่ความสูงถ้าเราสูงมากเนี่ยมันออกมามันก็จะแบบออกมาไกลแล้วก็ต้องให้ห่างมันสูสีกันสูสีกันจะได้สวยนี่นะได้ละส่วนเทคอันนี้เดี๋ยวก่อนมันเป็นเทค2ใช่ไหมเราจะให้มันโผล่จากตรงนี้ก็เหมือนกันก็ทำเข้าไปข้างในเหมือนกันเข้าไปที่เทค2ฮะ pushนะพอดีเราไป copy จากของ1มามันเลยมี push แถมให้ด้วยด้วยวิธีเช็คบอกแล้วให้ไทม์ไลน์อยู่กลางเอฟเฟกต์จะเห็นไหมมันออกจากข้างล่างเราไม่ติดตามการที่มันออกจากข้างล่างเราก็มาที่นี่นะเป็นโหมดดับคลิกเปลี่ยนซ้ายขวาไม่เอาพอได้ไม่เอานี่แหละนี่เราต้องการแล้วก็เช็คทิศทางอีกทีหนึ่งปืดออกมาถูกต้องไหมถูกต้องเสร็จแล้วมาดูกันเรทนะขึ้นมาปึ๊บ1วิอบายลงมาปึ๊บนะเสร็จเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกแบบหนึ่งนะแต่ก่อนจะทำอีกแบบหนึ่งอันนี้เราจะต้องเส้นเนี่ยอยู่ดีมันโผล่พรวดพลาดออกมาจากจอเนี่ยมันไม่สวยไอ้นี่เลื่อนก่อนเลยเลื่อนแล้วเลื่อนเล่นได้ความพอใจเส้นเนี่ยก็ใส่เอฟเฟกต์ได้เหมือนกันนะเราเข้าไปในเส้นนะจริงๆก็สี่เหลี่ยมบางเนี่ยแหละใส่เอฟเฟกต์เหมือนกันวิดีโอ transition push ใช้คำสั่งเดียววันนี้ไม่ใช้คำสั่งอื่นจาก scene begin นะ2วิโอเคปึ๊ดนะแล้วเราก็เหมือนเดิมเลื่อนมาที่กลางเอฟเฟกต์เพื่อจะได้เช็คประเภทได้ง่ายนะคราวนี้โหมด type เนี่ยไม่เอาไซส์ละ
เอาเป็นดอกนะดับเบิลคลิกเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือไม่ก็กดเข้าไปเรื่องในนี้แต่ผมชอบใช้ดับเบิลคลิกมากกว่าเอาเป็นดอกนะ vertical in now vertical out now นี่ horizontal in now นี่ horizontal out เช็คเส้นทางยืดออกมาถูกแล้วฮะปาดกันไปกดเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วนะออกมาก่อนนะเราก็เพลย์มันก็ยืดมาก่อนปึ๊บเทคยืดเทค2ยืดปืดนะทุกอย่างต้องมีจุดจบเดี๋ยวทำจุดจบเลิกกันแล้วกันนะเอาเทคมันออกพร้อมกันไปเลยแล้วกันง่ายๆสวยๆนะให้มันออกพร้อมกันไปเลยเราจะได้ไม่ต้องอะไรมากมายเราก็เลือกเอาตามใจชอบเลยสีเล็ก2ชิ้นสั่งชิดซ้ายเรียงให้อะไรนะอ็อบเจกต์เกาะทางขวาของไทม์ไลน์นี่เคอร์เรนต์ไทม์ไลน์นะคราวนี้มันจะออกพร้อมกันปืดนะงดงามใช้ได้ตอนจบให้มันหดพร้อมกันเราก็เลื่อนเอาสักกี่วิเดียว1 2 1 2 3คาไว้สัก3วิ1 2ออกนะเลื่อนในนี้ก็มาเทคต่างเทคบนนะเฮ้ยแต่จริงเนี่ยสี่เหลี่ยมต้องอยู่ข้างบนนะเพราะถ้าเกิดเส้นนี้เป็นคนละสีเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้ออกจากเส้นแต่นี้ให้เป็นสีขาวหมดก็เลยดูไม่ออกนะเส้นต้องบังเทคเอาไว้ตอนจบก็ทำไอ้พุชเนี่ยเหมือนกันแทรกเอฟเฟกต์ตอนจบให้มันหดกลับเข้ามาในเส้นนะ transition push เหมือนกันแต่นี้ให้เป็น end to end scene คือจะให้อยู่ที่ท้ายของ scene มัน object 2วินาทีเหมือนเดิมเปิดเข้าไปอยู่เลื่อน timeline current ไปที่กลาง object เพื่อเช็คทิศทางนะมันเป็น draw เพราะว่าหลังสุดเราใช้ draw เราจะเอา size นะอันนี้ถูกไหมถูกเช็คหน้าหดแล้วเห็นไหมหดลงไปแล้วเปิดเห็นไหม0-100เฟลมันจะออโต้เวลาเราเริ่มจากต้นหรือเริ่มจากท้ายมันจะไม่เหมือนกันแต่เราเช็คได้นะเราก็กดเพลย์เช็คได้เข้าไปเอฟเฟกต์เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ก๊อปได้เนี่ยแต่ที่ตอนจบคนดนตรีไว้ก๊อปไปที่ take 1แล้วก็ pass มานะกลายเป็นการเวลาเดียวกันเลยอยู่ที่เดิมเป๊ะเลยแต่มันหดผิดทางเห็นไหมมันหดขึ้นข้างบนเราต้องการให้มันหดลงมากๆนะแค่นี้ก็ได้แล้วตอนจบของ take นะทีนี้ก็เหมือนกันให้มันจบเหมือนกันนะเราก็ insert เข้าไป transition pushตัว n นะแล้วเราเลือกเป็นมาที่กลางเอฟเฟกต์ก่อนนะเหมือนเดิมอันนี้เป็นดอนะ horizontal out เลื่อนเห็นไหมมันกลับเป็น in นะมันรู้ว่าเราอยู่ท้ายซีนที่ตรงนี้มันจะกลับด้านให้เป็น fault นะมันก็ทำให้เส้นกดนี่แล้วก็อันนี้พอตรงสือหดเข้าไปแล้วทิ้งระยะสัก2วิไอ้นี่หดตามหายไปน่าจบเอามาเริ่มเรย์ยืดออกตรงสือโผล่มาบนล่างนะแล้วก็ลอสกูหดกลับไอ้นี่หดหายไปนะมันก็จะจบตามเนื้อเรื่องสวยงามมากซีเล็กรวมกันทำเป็นสไปร์ไว้ปากนะพอเป็นสไปร์นี่ก็จับย้ายสะดวกย้ายมุมนี้ไว้ตรงมุมก็ได้เลยดูนะมันก็โผล่มุมไว้ทำต่างๆนะนะจริงๆก็โผล่ได้หมดอ่ะเอาวิดีโอโผล่มันก็ได้หมดอ่ะนะทุกอย่างต้องมีเอฟเฟกต์ต่อไปเราจะลองทำอีกสักแบบหนึ่งนะเราจะทำเป็นแนวตั้งบ้างแมวนี่มีเส้นแนว
เอาเหมือนเดิมสี่เหลี่ยมขีดสี่เหลี่ยมบางจาก cursor position เหมือนเดิมนะทำเป็นแนวตั้งหรือเอาสักแล้วการนี้เลื่อนเลื่อนลงมานะแล้วก็ทำ text สักชุดหนึ่ง text จาก cursor position เหมือนกัน text ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยย้ายทีหลังนะพอกดแล้วมันรอให้เราลากคลิกลากลงเหมือนเดิมอันนี้เราจะเล่นซ้ายขวาแล้วก็ให้มันแตะขอบเส้นเอ้ยกึ่งกลางเส้นวะพิมพ์เอาเป็นแคปสี่เอทีแคปเนียวเนียวนะฟอนต์เล็กคลิกออกคลิกเข้าไปใหม่แก้ฟอนต์ใหญ่หน่อยเอาเป็นนี่เลยอ่ะ190นี่กระดาษไม่เป็นไรหรอกเลื่อนมาปึ๊ดไหนให้มันกึ่งกลางหน่อยกึ่งกลางอันนี้เซตบนล่างให้อยู่กึ่งกลางมันจะได้สวยๆอยู่กลางเส้นนะแล้วเราก็ก๊อปปี้อีกอันหนึ่งนะเราจะทำแบบเหมือนว่าตรงสื่อแคปเนี่ยหดเข้าไปผ่านเส้นปุ๊บออกมาเป็นอีกคำหนึ่งนะเป็นเหมือนเส้นแปลภาษาเอาไว้เล่นได้หลายอย่างนะแล้วก็ copy text ขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง Ctrl C Ctrl V นะได้ text 4มาเราก็เลื่อนไว้นี่นะความกว้างเท่ากันมันจะทำให้เอฟเฟกต์ดูดีนะเลื่อน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 ให้มันตรงสวยงามนะเปลี่ยนใหม่อันนี้ไม่เอาแล้วเป็นแมวนะภาษาไทยแมวภาษาไทยสิแมวนะตรงสื่อยึกยือไม่เป็นไรออกมาก่อนเข้าไปใหม่เปลี่ยนฟอนต์ให้มันเป็นไทยอังสนาแมวนะตรงสื่อเล็กไปหน่อยเอามันใหญ่กว่านี้หน่อยพิมพ์แมนนวลไป250เล็กไป300เล็กอีก350ได้ละดูไม่สวยดูไม่สวยเลื่อนให้มันตรงกันได้ละนะก่อนอื่นทีนี้เทคสามเป็นแคทภาษาอังกฤษใช่ไหมเหมือนเดิมทำเอฟเฟกต์ทำเป็นว่ามันหดเข้าไปใช่ไหมเราจะทำให้มันหายไปก็ต้องทำท้ายคลิปนะวิดีโอ transition push end เราจะทำตอนจบ end นะเวลาเช็คเอฟเฟกต์ให้เลื่อนไปกึ่งกลางเอฟเฟกต์นะแล้วมาดูที่ท้ายดอไม่ดอเราจะเอาไซส์นะแล้วก็บอททอมไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ขวาอ่ะใช่ละเช็คทิศทางหดกลับเข้าไปถูกต้องไหมหดกลับเข้าไปถูกต้องนะตอนแรกมันจะอยู่เพลย์ปุ๊บเพลย์อยู่ไหนเพลย์นะปุ๊บมันจะหดกลับเข้าไปฮะพอมันหดกลับเข้าไปเราจะให้คำว่าแมวภาษาไทยเนี่ยมันโผล่ออกมาก็ต้องทำที่เริ่มต้น object video transition push begin นะเริ่มbegin เหมือนเดิม2วิขยับไปกลางเอฟเฟกต์ดูเช็คทิศทางท้ายถูกแล้วเป็นซ้ายทิศทางไม่ถูกขึ้นไม่ใช่ล่างไม่ใช่ขวาอาชาอ่ะพอเช็คแล้วก็เลื่อนดูมันออกมาใช่ไหมมันออกมานะมันออกมาแล้วนะแล้วก็คาอยู่ตลอดไปนะแต่คำเนี่ยเราต้องเริ่มจากไม่มีนะครับแล้วเราก็เพลย์เปิดเรื่อยไปเนี่ยเราต้องทำให้แคทหายไปก่อนนะแคทหายไปก่อนแล้วค่อยคำว่าแมวออกมานะเราสมมุติว่าแคทเนี่ยอยู่สัก2วิแล้วก็เริ่มหายไปก็2วิเนี่ยดึงมาเนี่ยปึ๊บเนี่ยเลื่อนกลับ2วิ1 2นะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ตัวสื่อเริ่มหดนะเพราะเริ่มหดตัวสื่อคำว่าแมวก็ต้องเริ่มโผล่เราก็เอาแมวมาล่างไว้ตรงนี้นี่มันก็จะเป็นจุดเดียวกันพออีกคนนึงเริ่มหดอีกคนนึงก็เริ่มโผล่นะกดเพลย์ดูเปิดนะเปิดนะเหมือนแปลภาษาหยุดแล้วถ้าเกิดความยาวของเทคหน้าของเทคหลังเท่ากันเนี่ยมันจะดูเหมือนว่ามันผ่านพรวดออกมา
นะมันจะดูเหมือนนะมันจะดูเหมือนว่าเราแปลภาษาเนี่ยผ่านเส้นปุ๊บออกมาเป็นแมวนะสปีดก็เท่ากันด้วยนะถ้าความกว้างเท่ากันเวลาเท่ากันออกมาก็สปีดเท่ากันนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้เล็กๆน้อยๆนะอย่างเส้นเนี่ยเฮ้ยมันโผล่พรวดพราดมาไม่สวยใช่ไหมเหมือนเดิมเราอยากทำเอฟเฟกต์เหลือเกินให้มันโผล่มาเหมือนประตูใช่ไหมเข้าไปที่เส้นกดพุชเริ่มต้นซีนโอเคไปอยู่ที่กลางเอฟเฟกต์เพื่อเช็คทิศทางดูอันนี้นะอันบนไม่เกี่ยวนะอันนี้นะซ้ายไม่เอาดอดอนี่ซ้ายขวาไหมบนล่างอันนี้แหละเช็คอีกทีว่าถูกทิศทางไหมยืดออกมาถูกต้องนะทำตอนจบด้วยเลยตอนจบเส้นก็ต้องหดไปเป็นพุทเหมือนกันเอ็นซีนเหมือนกันนะเอ็นเปิดกระบะมาที่จบละขยับ1วินาทีเพื่อไปอยู่กลางเอฟเฟกต์นะดอ vertical out ถูกไหมเช็คมันหดกลับถูกต้องนะเส้นมันก็จะแบบโผล่ขึ้นมาออกไปก่อนโผล่ขึ้นมาปุ๊บพอโผล่ขึ้นมาปุ๊บคำว่าแมวหดเข้าไปโผล่เป็นแมวภาษาไทยออกมาแล้วไอ้นี่ก็หายไปนะสัก2วิคาไว้ให้ดูเล่นๆดึงกลับนะแค่นี้อ่ะเริ่มดูกันนะเดินมาตรงสื่อผ่านปุ๊บเส้นหดปุ๊บนะปุ๊บนะได้แปลภาษาแมวนะเป็นต้นอันนี้เสร็จแล้วก็ซีเล็กเก็บไว้ซีเล็กทำเป็นสไปไว้คลิกขวาสไปไว้พอสไปเป็นก้อนนี้ก็ย้ายได้ไปตามจุดต่างๆนะที่เราต้องการทำเนี่ยตัวอย่างการทำตัวสื่อออกจากเส้นและหดกลับเข้าไปในเส้นนะดึงมาปึ๊บนะง่ายไม่ยากอะไรเลยไอตัวเส้นเนี่ยทำหลายทำเป็นประโยคก็ได้นะอยู่กันหยุดนี่ทำเทคสองมองไม่เห็นนะมันก็เรามันอยู่นี้เรามาย้ำตรงกลางมองเห็นเทคเนี่ยอย่างคำไอ้ข้างล่างเนี่ยเรายาวได้เลยนะพิมพ์หลายบรรทัดก็ได้เนี่ย free เปลี่ยนฟอนต์หน่อยภาษาอังกฤษคู่กันก็ได้เปลี่ยนฟอนต์ระหว่างเข้าไป edit free และ d enter ซะหน่อยจุงเบยมันรวดอ่ะเราเซตเฉพาะไอ้นี้ได้เป็นตัวได้ไม่ไปอ่ะเถิบด้วยเคอร์เซอร์เมาส์เลยเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงนะพอเราเข้าไปข้างในเราก็แก้ได้ฟอนต์อ่ะให้มันใหญ่ก็ได้นะฟอนต์แดงนะมันตกแล้วก็ดึงหน่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเอามามาเสร็จละแล้วก็แก้ไขได้ไอ้นี่เอาไปใส่กันผิดหลักย่อได้ด้วยนะกดชิปข้างไว้ดึงมุมรักษาส่วนนะแต่ตัวหนังสือไม่หดไปด้วยก็ไม่เป็นไรจังหวะอ่ะเรามาดูอันบนดีกว่าเรดเห็นไหมจืดจืดจุงเบอร์ออกมานะออกหลายบรรทัดก็ได้มันพออย่างนี้มันสามารถออกเข้าออกได้ตลอดเวลานะแล้วก็นำไปปรับใช้ต่างๆนานาได้มากมายอยู่นะสวัสดีแค่นี้